เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปผลการประชุมของสอรสประจำวันพฤหัสบดีที่27มีนาคม2557ซึ่งมีท่านสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสอรสทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยพันตำรวจโทหญิงอัญชุลีธีระวงศ์ไพศาลคณะทำงานสอรสจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมและดิฉันสิริมาสุนาวินจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะสรุปผลการประชุมสอรสวันที่27มีนาคม2557ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบดังต่อไปนี้เรื่องที่1สอรสได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติณวันที่27มีนาคม2557ว่าคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายการเลือกตั้งอันเกิดจากการกระทำของแกนนำกปปส.กับพวกเมื่อครั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมามีดังนี้ 1. คดีกปปส.ขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น191คดีแยกเป็นคดีเกิดในกรุงเทพมหานครจำนวน51คดีและคดีที่เกิดในต่างจังหวัดจำนวน140คดี 2. คดีที่เจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น180คดีแยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพมหานครจำนวน66คดีและคดีที่เกิดในต่างจังหวัดจำนวน114คดีรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น371คดีโดยศาลได้ออกหมายจับให้รวมทั้งสิ้น201คนได้ตัวมาสอบสวนแล้ว226คนทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งมีจำนวนถึง 1,713 คนสำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่จงใจหลีกเลี่ยงไม่จัดการเลือกตั้งนั้นวันนี้สอรสได้รับการชี้แจงจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าสำนักงานปปท.ได้รับรายละเอียดการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วซึ่งสำนักงานปปท.จะได้ดำเนินการเร่งรัดไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้สอรสจะติดตามและกำชับการดำเนินคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยเคร่งครัดและป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำอีกในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอนาคตต่อไปเรื่องที่สองตามนโยบายของสอรสร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้เห็นถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการที่กลุ่มกปปสหรือกลุ่มอื่นใดได้นำมวลชนไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐดังนั้นสอรสร่วมกับส่วนราชการจึงได้ดำเนินการเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกปิดให้เริ่มทำการเปิดได้ถึง67แห่งแล้วทั้งนี้สอรสขอร้องกลุ่มมวลชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปปสกลุ่มนปชหรือกลุ่มอื่นใดให้งดเว้นการเข้าปิดล้อมปิดกั้นและคุกคามการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระศาลและหน่วยงานต่างๆเพราะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองอย่างมากโดยเฉพาะการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆจะต้องหยุดลงหรือเป็นโดยล่าช้าหรือเสียหายอันเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายโดยหาได้เกิดประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเลยนอกจากนี้สอรสยังมีนโยบายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับกลุ่มแกนนำกปปสหรือกลุ่มอื่นใดที่มีพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งศาลได้มีการออกหมายจับผู้กระทำความผิดแล้วหลายรายและแม้ว่าการเข้าจับกลุ่มการขออภัยค่ะและแม้ว่าการเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาจไม่สามารถดำเนินการได้ในทันทีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ละเลยและจะทำการจับกลุ่มดำเนินคดีทันทีเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมว่าจะไม่เกิดการประทะหรือสูญเสีย
ซึ่งความผิดในเรื่องนี้มีอายุความที่ยาวนานมากเรื่องที่3สอรสเป็นหน่วยงานพิเศษที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายต่างๆจนอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุร้ายที่มีการใช้อาวุธปืนและระเบิดยิงเข้าไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะหลังมานี้และเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการยิงระเบิด M79 เข้าไปในพื้นที่ชุมนุมที่ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งสอรสได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและพลเรือนฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเหตุดังกล่าวโดยทันทีอันหนึ่งจากการที่สอรสได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนหาข่าวเพื่อระงับเหตุร้ายต่างๆเมื่อวันที่20มีนาคม2557เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการดำเนินการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหา2รายซึ่งพกพาอาวุธปืนยาวสไนเปอร์หรือเซกาเซ่จำนวน2กระบอกพร้อมกระสุน20นัดโดยลักลอบนำมาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งอาวุธปืนดังกล่าวถือเป็นอาวุธร้ายแรงที่สามารถนำมาดัดแปลงและเป็นปืนซุ่มยิงได้เพื่อใช้ในการลอบสังหารได้โดยสอรสจะได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring your attention to some updates from the Center for the Administration of Peace and Order, or the CAPO. The Royal Thai Police today reported that a total of 371 cases involving all kinds of violation of election law has been brought to the authority, 191 of which involve obstruction of election, while 180 cases involve 1,713 election officials who failed to perform their duties. The court has now issued arrest warrants for 201 persons,and 226 persons have been prosecuted. And regarding the election officials who failed to perform their duties, today the CAPO was informed by the Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission that it is in the process of investigating these cases to bring those officials to justice. The CAPO will closely monitor these cases to prevent similar wrongdoing in the next general election.Following the CAPO's attempt to reopen government agencies for general services after being blocked by protesters, so far a total of 67 government agencies have resumed their functioning. The CAPO wishes to request the supporters of PDRC, UDD, or any other group not to break the law by blocking government agencies, state enterprises,independent organizations and courts for the interest of the general public. Otherwise, serious legal action will be brought against wrongdoers, and certainly arrest warrants issued by the courts for this offense will be carried out when appropriate. And finally, under the CAPO's authority, personnel from police, military and government agency concerned have integrated their forces to handle the situationparticularly incidents involving firing of guns and grenades into several places, including last night incident where M79 grenade launchers was fired into the protest site at Jang Watana Road, and with the authorities at effort to prevent undesired incident on the 20th of March, the police has arrested two persons with two SKS carbines and ammunition, which can be modified into sniper rifles. And that wraps up today's CAPO meeting. The press conference will resume again tomorrow by 1 p.m. สอรสจะมีการสรุปผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 13:00 น.สำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณค่ะ